แก้วขอมอบเพลงนี้ให้กับใครหลายๆคนนะคะทั้งความรักอยากจะขอโทษที่มีผิดหวังมีสมหวังแก้วขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆแฮ อินเนอร์จะไปเป็นติวเตอร์เลิฟแล้วแก้วว่าแก้วเปิดติวเตอร์เลิฟด้วยนะสวัสดีค่ะชื่อพัทรานิศวชิระเลิศวิจิตราค่ะชื่อเล่นชื่อยูค่ะอายุ16ปีค่ะก็หนังสั้นของ Staff AV ค่ะเรื่องกล้าพอไหมเรื่อง Channel Air ภาค1ภาค2ภาค3ซึ่งสามารถติดตามได้ทางช่อง Staff AV เลยค่ะคิดว่าตอนแรกจะไม่ได้เล่นด้วยซ้ำแล้วพอได้เล่นก็แบบโอเคค่ะก็เหมือนได้การเป็นแบบเขาเรียกนะพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งของเราอะค่ะประทับใจเหรอคือแบบมันได้เห็นถึงความสามัคคีอะแบบว่าสมมติถ่ายถึงดึกเราก็ต้องถ่ายถึงดึกด้วยกัน huh? ได้เห็นแบบการทำงานของทีมงานของทุกคนอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในกองถ่ายได้ทั้งมิตรภาพหลายๆอย่างค่ะแล้วบทเป็นแก้วค่ะแก้วก็จะเป็นผู้หญิงคือในเรื่องเป็นดีเจก็คือเหมือนแบบหน้าตาน่ารักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็เหมือนชีวิตจริงก็ดีชีวิตจริงก็เป็นดีเจแล้วเหมือนในเรื่องอ่ะมีแฟนชื่อสกายแล้วทีนี้แหมไม่อยากจะสปอยมากเอาไว้ว่าเป็นแฟนสกายแล้วกันเตรียมตัวค่ะก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะรู้แค่แบบส่งบทมาให้เมื่อคืนแล้วพรุ่งนี้ถ่ายเลยก็ฉากไหนอะคะชอบฉากสุดท้ายค่ะแต่ต้องรู้สึกยังไงกับวินเนอร์เหรอวินเนอร์น่ารักดีแบบเฟรนลี่อะไรอย่างงี้ตอนแรกก็แบบยังไม่กล้าคุยไงเพราะช่วงแบบมาใหม่ๆใช่ไหมพอหลังๆตอนจบกองนี่แบบน่าจะย้อนกลับไปถ่ายฉากเลยอย่างงี้เชื่อว่าวินเนอร์อีกหน่อยได้เป็นนักแสดงที่ดีแน่ในอนาคตที่ขนาดเรื่องแรกยังโอเคขนาดเออเหรอเออก็ดีก็ดีมั้งเออก็แสดงเป็นธรรมชาติดีเลยเออขอ200ด้วยติดตามยูได้ทางช่องทาง1 Facebook ค่ะ Facebook พัทรานิศวชิระเลิศวิจิตราค่ะส่วน IG NNONGU ID ก็เหมือน IG นะเอ้ยไม่ใช่ก็อยากจะให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแบบพวกเราตั้งใจที่จะถ่ายมากทีมงานทุกคนในกองแบบตั้งใจจริงๆค่ะเพราะแบบมันเป็นหนังที่แบบทุ่มทุนสร้างมากหรือเปล่าเพราะแบบเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นด้วยอยากให้ติดตามนะคะขอบใจนะแกเป็นห่วงเขาอะแต่แกห่วงเขาแต่แกห่วงตัวเองกันแน่วะก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ